สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตทำคลิปพิเศษเพื่อมาชี้แจงอธิบายข้อมูลบางอย่างนะฮะที่สมาชิกหลายๆท่านเข้าใจ G-Folk ผิดพลาดแล้วก็คลาดเคลื่อนไปนะฮะสืบเนื่องมาจาก G-Folk ได้ทำโครงการ G-Folk ฟุตบอลลีกขึ้นมาแล้วก็มีการพูดถึงการทำโครงการนี้ในกลุ่มสมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมและก็ยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสการทำงานกับ G-Folk ได้เข้าใจกันผิดพลาดนะฮะพูดง่ายๆคือมีข่าวลือว่าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะในทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบเพราะฉะนั้น G-Folk มองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดปล่อยให้เป็นความเข้าใจผิดของสมาชิกแบบนี้ต่อๆไปโดยที่ไม่มีการชี้แจงก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับการทำงานของ G-Folk แล้วก็โครงการ G-Folk ฟุตบอลในอนาคตนะและตอนนี้ G-Folk จึงขออนุญาตใช้คลิปนี้เพื่ออธิบายข้อเคลือบแคลงสงสัยของสมาชิกทุกๆท่านนะฮะซึ่งบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่จริงๆแล้ว G-Folk ก็ไม่ได้อยากเปิดเผยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวแต่ในเมื่อมีข้อเคลือบแคลงสงสัยแบบนี้แล้วนะ G-Folk จำเป็นต้องอธิบายด้วยข้อมูลเหล่านี้เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่เคลียร์ครับผมก็ถือว่าเป็นการอธิบายแล้วก็ปรับจูนความเข้าใจกันด้วยนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจกับแนวร่วมที่อยากจะสนับสนุน G-Folk ต่อไปในปีหน้าครับมีหลายท่านเข้าใจว่าในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนะฮะตั้งแต่การจัด G-Folk TJ 210ครั้งแรกเมื่อต้นปีนะเดือนกุมภาพันธ์จำนวน6ครั้งและก็จนมาถึง G-Folkลีกสีภาคที่ธัญบุรีหลายๆท่านเข้าใจว่า G-Folk มีสปอนเซอร์สนับสนุนเงินมาเป็นจำนวนเยอะนะฮะซึ่งเดี๋ยว G-Folk จะอธิบายให้ฟังว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างมีสปอนเซอร์สนับสนุนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับผมส่วนอีกข้อหนึ่งข้อที่สองนะหลายๆท่านก็เข้าใจว่าในการที่ G-Folk ทำช่อง YouTube G-Folk มีรายได้จากช่อง YouTube เป็นจำนวนเยอะนะฮะจากการที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอในการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆตามจังหวัดต่างๆ G-Folk มีรายได้ตรงส่วนนี้หรือเปล่าเดี๋ยว G-Folk จะมาชี้แจงให้ทราบครับและก็มีแม้กระทั่งหลายๆท่านนะฮะได้ให้ข้อมูลมาว่ามีคนกล่าวหาว่า G-Folk ได้เข้าไปหาผลประโยชน์จากศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายชี้แจงให้ทราบเป็นข้อๆนะผมแล้วก็มีบางข้อมูลก็บอกว่า G-Folk ใช้สนามต่างๆนะฮะและก็ทีมงานที่จัดการแข่งขันในสนามต่างๆเพื่อเป็นสะพานให้ G-Folk ได้ก้าวเข้าไปในสุดข้ามเข้าไปในสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับคือใช้เป็นทางผ่านใช้เป็นสะพานอะไรประมาณนี้นะฮะก็และข้อที่5มีสมาชิกหลายท่านสงสัยว่าจริงหรือเปล่าที่ G-Folk ไม่ได้จ่ายเงินรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในการแข่งขันลีก4ภาคที่ธัญบุรีครั้งล่าสุดตรงนี้เดี๋ยว G-Folk จะมาตอบคำถามให้เคลียร์กันทุกๆข้อนะฮะมาเริ่มจากข้อแรกกันก่อนนะฮะG-Folk มีสปอนเซอร์ในการจัดกิจกรรมทุกๆครั้งที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายจริงหรือเปล่าเรามาดูตรงนี้ครับทุกคนที่สนับสนุน G-Folk นะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ G-Folk G-Folk จะทำโลโก้ไว้ที่เสื้อตรงนี้ครับหลายๆท่านคงจะได้มีเสื้อของตัวเองแล้วถ้าไปดูนะครับผมนะครับก็จะมีนิตราสัญลักษณ์ของโลโก้ Music Sport เองนะฮะอันนี้เป็น2 Ten and Screen ตรงนี้จะเป็นสง่าพลาสติกอาร์ตตรงนี้จะเป็นDJ Design และนี่จะเป็นโลโก้รูปดอกบัวของศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นและนี่เป็นโลโก้ของ K ลีลานะครับผมหลายๆท่านคิดว่าอู้สปอนเซอร์เยอะขนาดนี้นี่คงจะมีเงินทุนในการจัดกิจกรรมเยอะนะซึ่ง G-Folk จะบอกตรงนี้เลยครับว่า2 Ten and Screen นะฮะเป็นผู้สนับสนุน G-Folk ในการทำโรงเรียนสอนดนตรีมานานแล้วนะฮะและสนับสนุนในเรื่องของการทำสกรีนเสื้อโดยที่ไม่คิดค่าแรงนะฮะส่วนค่าสีค่าอุปกรณ์ก็ยังคิดอยู่นะครับผมต
รงนี้นะฮะในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเราได้รับการสนับสนุนจากการสกรีนเสื้อในราคาถูกจาก2 10 and screen นะฮะไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับการทำงานของ G-Folk มาตั้งแต่ทำธุรกิจดนตรีจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังสนับสนุน G-Folk อยู่เพราะฉะนั้น G-Folk จึงให้เครดิต2 10 and screen เสมอในการจัดกิจกรรมนะหลายๆท่านเห็นที่คลอง6G-Folk ได้เชิญให้คุณแอนนะฮะเจ้าของ2 10 and screen ไปมอบถ้วยรางวัลและก็เงินรางวัลให้กับสมาชิกตรงนั้นนะฮะก็ถือว่า G-Folk ได้เชิญเป็นการส่วนตัวให้คุณแอนไปเป็นประธานในการมอบเพื่อเป็นตัวแทนให้กับ G-Folk และเป็นเกียรติให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับผมส่วนตรงนี้ครับสง่าพลาสติกครับสง่าพลาสติกอาร์ตเป็นร้านทำป้ายไวนิลนะฮะที่ทำป้ายให้กับ G-Folk ฟรีโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้ G-Folk ต้องขอขอบคุณอาจารย์สง่าด้วยนะฮะเพราะว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวในการเล่นกิจกรรมฟุตบอลนะและอาจารย์ก็ได้สนับสนุนในการทำป้ายไวนิลในการจัดกิจกรรมของ G-Folk แต่ละครั้งโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์ของ G-Folk อีกรายนึงนะฮะส่วนตรงนี้ครับ DJ Design นะฮะเป็นน้องคนหนึ่งที่เป็นอาสาสมัครสอนดนตรีกับ G-Folk มาตั้งแต่สมัยอยู่ที่ศูนย์เยาวชนที่ญี่ปุ่นดินแดงและตอนนี้น้องเขาทำอาชีพออกแบบดีไซน์และก็โลโก้ตัวนี้ครับเป็นโลโก้เฟรกที่น้องชื่อแสนนะฮะเป็นคนออกแบบ G-Folk ให้กับ G-Folk นะฮะ G-Folk จึงให้โลโก้ของน้องแสน DJ Design ลงมาในเสื้อของ G-Folk ด้วยไม่ได้มีการสนับสนุนเรื่องเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นการถือว่าขอบคุณที่ออกแบบโลโก้ให้นะส่วนโลโก้ดอกบัวของศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นดินแดงนะ G-Folk ลงไปเพื่อให้เครดิตกับไอเดียการคิดกติกา TJ210 ของอาจารย์บุญโชคซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงครับก็ไม่ได้มีการสนับสนุนอย่างอื่นอย่างใดนอกเหนือจากตรงนี้และก็ที่สำคัญในการจัดครั้งแรก G-Folk ถือว่าได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นให้เราจัด TJ210 ครั้งแรกเพราะฉะนั้นโลโก้ตัวนี้ G-Folk จึงใส่ไว้ในที่เสื้อครับส่วนเคลีลาครับก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องเงินรางวัลและก็ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นแต่สนับสนุนในเรื่องของออกแบบโลโก้ G-Folk ฟุตบอลให้ G-Folk สวยๆแบบนี้1โลโก้เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสมาชิกสบายใจได้ว่ากิจกรรมของเรายังไม่มีสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการและทั้งหมดทั้งมวลคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวล้วนๆครับเพราะฉะนั้นเงินกำไรไม่ต้องพูดถึงครับในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง G-Folk ไม่ได้ทำเพื่อสร้างผลกำไรแต่ G-Folk ทำเพื่อสร้างระบบที่กำลังจะทำผลกำไรในอนาคตซึ่งปีหน้า G-Folk มองดูแล้วว่าถ้าG-Folk ฟุตบอลก้าวไปตามแผนที่ G-Folk วางไว้ทุกๆฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์จากการทำกิจกรรม G-Folk ฟุตบอลอย่างแน่นอนครับผมและนี่คือมาตอบปัญหาเรื่องสปอนเซอร์นะฮะสรุปแล้วคือเรายังไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับส่วนต่อไปนะฮะหลายๆท่านก็บอกว่า G-Folk มีรายได้จากการทำช่อง YouTube ที่ G-Folk ขยันไปถ่ายคลิปวิดีโอในการจัดกิจกรรมฟุตบอลในจังหวัดต่างๆก็เพื่อมีรายได้ในช่อง YouTube G-Folk ก็ตรงนี้ครับมาดูเป็นข้อมูลที่จริงๆเป็นข้อมูลส่วนตัวนะฮะรายได้โดยประมาณของคุณ 0.00 บาทนะฮะคือตรงนี้เลยนะฮะสมาชิกที่ติดตาม G-Folk12,400 กว่าคนนะฮะตรงนี้จากการสะสมยอดผู้ติดตาม G-Folk ได้ทำการถ่ายคลิปวิดีโอฟุตบอลกรมพละศึกษาและก็กีฬาต่างๆลงช่อง YouTube G-Folk Sport เป็นระยะเวลา 4-5 ปีโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์โดยที่ไม่มีใครจ้างนั่นก็หมายความว่า G-Folk ทำงานโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนและยังต้องสละเวลาทั้งหมด
และสละงานทั้งหมดเพื่อสร้างช่อง YouTube นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่อง GFOX Sport ของเราก็ยังไม่มีสปอนเซอร์และก็ยังไม่ได้ทำรายได้จากช่อง YouTube อันนี้ก็เคลียร์นะครับ2ข้อนะฮะไม่มีรายได้จากการทำช่อง YouTube แล้วหลายๆท่านถามมาว่าแล้ว GFOX ทำไปทำไมเป็นคำถามที่ถามมาตั้งแต่ปีแรกที่ GFOX ทำนะฮะก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็คือทำไปก่อนเดี๋ยวจะได้อะไรไม่รู้แต่ GFOX เชื่อว่าการที่มีช่อง YouTube ประชาสัมพันธ์งานของตัวเราเองไว้1ช่องจะใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการที่ GFOX ได้ไปถ่ายคลิปวิดีโอของการแข่งขันรายการต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับวงการฟุตบอลให้มีคนรู้จักมากขึ้นและก็ช่วยประชาสัมพันธ์งานให้กับหน่วยงานที่จัดแต่ละหน่วยงานที่ GFOX ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันมากขึ้นโดยที่ไม่มีค่าจ้างแต่อย่างใดซึ่ง GFOX ก็พยายามจะเข้าไปช่วยผลักดันให้กีฬาฟุตบอลเป็นที่รู้จักในวงกว้างในช่อง YouTube GFOX Sport ของเรามากขึ้นเท่านั้นเองครับตรงนี้ก็ยังไม่มีรายได้เรื่องผลประโยชน์นะครับผมหลายๆท่านก็มีข้อสงสัยว่าที่ GFOX เข้าไปคลุกคลีกับศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นเพื่อไปหาผลประโยชน์จากศูนย์หรือว่ามีผลประโยชน์อย่างอื่นอย่างใดหรือเปล่าจริงๆแล้ว GFOX ขอบอกไว้ก่อนนะว่าการที่ GFOX ได้ไปคลุกคลีกับศูนย์เยาวชนญี่ปุ่นมากเป็นพิเศษนั่นสืบเนื่องมาจากเพราะว่า GFOXผูกพันกับศูนย์เยาวชนแห่งนี้มากครับเพราะว่า GFOX ได้เป็นอาสาสอนดนตรีอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เป็นระยะเวลา10กว่าปีนะฮะเป็นอาสาสอนทุกวันครับนักเรียนที่เรียนดนตรีเรียนกีตาร์กับ GFOX ที่นี่มีเยอะมากและคิดว่าตอนนี้น่าจะไปประกอบอาชีพมีอาชีพด้วยการเล่นดนตรีหลายๆท่านก็คงจะมีอาชีพหารายได้จากการเล่นดนตรีเยอะพอสมควรนะฮะและหลังจากที่เป็นอาสาแล้ว GFOX ก็ได้นำประสบการณ์การสอนดนตรีจากในศูนย์ไปประกอบอาชีพนั่นก็คือการสร้างโรงเรียนสอนดนตรี GFOX Music นั่นเองนะฮะก่อนที่จะมาทำช่อง YouTube GFOX Sport ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมด GFOX ก็ต้องขอบคุณศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงที่ช่วยบ่มฟักประสบการณ์ให้ GFOX สามารถไปตั้งโรงเรียนสอนดนตรีได้สำเร็จและก็ได้ผันตัวเองมาทำช่อง YouTube ซึ่งหลายๆท่านก็สงสัยครับว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่ต้องทิ้งโรงเรียนสอนดนตรีที่ทำรายได้เป็นงานหลักประจำอยู่แล้วเพื่อมาทำช่อง YouTube โดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะสามารถทำกำไรหรือทำรายได้ให้กับเราได้หรือเปล่าอันนี้ GFOX ก็ยังมั่นใจว่าในอนาคตช่อง YouTube GFOX Sport และการทำกิจกรรม GFOX Football จะสามารถทำกำไรคืนให้กับครอบครัวแล้วก็ตัว GFOX ได้อย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไม GFOX ถึงผูกพันกับศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงมากขนาดนั้นนะและที่สำคัญช่วงนี้ช่วงไหนเวลาที่ GFOX ไม่มีตังค์กินข้าวก็จะแวะไปเปิดหมวกกับสมาชิกนะก็ได้ค่าข้าวกลับบ้านบ้างบางวันก็อดมากกว่าเดิมบ้างก็แล้วแต่ฝีมือนะอันนี้ก็ต้องขอชี้แจงให้กับสมาชิกได้ทราบกันด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆท่านกล่าวหาว่า GFOX ใช้สนามอัยรานะใช้ทีมอื่นๆเพื่อเป็นสะพานใช้สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นสะพานให้กับการจัดกิจกรรมของ GFOX ในขั้นต่อๆไปซึ่งตรงนี้ GFOX ขอบอกไว้ก่อนว่าในการจัดกิจกรรมของ GFOX เป้าหมายของ GFOX ก็คือต้องการใช้ช่อง YouTube เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือนะฮะให้กับสมาชิกทุกท่านได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมที่กระจายผลประโยชน์ไม่ไปตกอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ GFOX สร้างจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายอย่างแน่นอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นของพี่นุชรีนะฮะที่ภาคใต้ณตอนนี้ความสามารถในเรื่องของการรวบรวมทีมนะฮะพี่นุชรีมีมากกว่า GFOX อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น
ในการรวมทีมของภาคใต้ได้ถึง21ทีมและสามารถจัดการแข่งขันได้G4 ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้และก็เป็นสื่อกลางในการจัดในรูปแบบของ G4 ฟุตบอลเพราะฉะนั้นค่าสมัครต่างๆเราจะให้กับทีมงานผู้จัดอย่างสุราษฎร์ธานีและพี่นุจรีเป็นผู้จัด G4 จะให้ดำเนินการเรื่องการเก็บค่าสมัครและก็บริหารจัดการได้ส่วน G4 ก็จะเป็นธุระในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และก็นำเอาผลงานทั้งหมดมาพรีเซนต์ในช่อง YouTube เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ต่างๆจะแชร์ให้กับสมาชิกและก็ทีมงานในแต่ละส่วนอย่างยุติธรรมไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันรับรองว่า G4 ทำอะไรแบบโปร่งใสครับผมและที่สำคัญข้อที่ทุกคนอยากฟังและตั้งตาฟังณตอนนี้นั่นก็คือ G4 ได้ยังไม่ได้จ่ายเงินรางวัลให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งล่าสุดนั่นก็คือG4 ลีก4ภาคที่ธัญบุรีจริงหรือไม่ G4 ขอตอบว่าเป็นความจริงทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดนะฮะและก็มีการสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรม G4 ได้ประกาศไว้ว่ารับสมัคร8ทีมซึ่งมีทีมที่สมัครเข้ามาแล้ว8ทีมครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ G4 ก็ได้ดำเนินการเตรียมงานนะฮะในครั้งนั้น G4กะว่าจัดเต็มนั่นก็คือเมื่อได้ค่าสมัครมาหมด G4 จะนำไปจัดกิจกรรมให้ได้คุณภาพมากที่สุดแต่ผลปรากฏว่ามีการถอนทีมไปกระทันหัน3ทีมจึงเหลือ5ทีมซึ่งการเตรียมงานของ G4 เตรียมงานล่วงหน้าเกือบเดือนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการจ่ายไปหมดแล้วนะฮะแต่ผลปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆมีทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมเพียง5ทีมและแต่ละทีมก็บางทีมก็ไม่ได้มีเก็บค่าสมัครครบหมดทุกคนมีลดบ้างแถมบ้างฟรีบ้างหลายๆอย่างซึ่งถ้าใครเป็นผู้จัดจะเข้าใจว่าปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของ G4 ที่จะนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีต่อไปซึ่งทีมที่G4 ได้ผ่อนผันในเรื่องของเงินรางวัลนะก็ได้ทยอยให้ไปบ้างแล้วตอนนี้เหลืออยู่2ทีมนั่นก็คืออัยรากับเบนจามินซึ่งก็ต้องขออภัยสมาชิกมาณที่นี้ด้วยนะฮะสืบเนื่องมาจากว่าหลังจากที่จบจากคลอง6 G4 เคลียร์ตารางตัวเองนะฮะงดจัดกิจกรรมเพื่อเอาประสบการณ์ทั้งหมดและก็โครงสร้างของการจัดกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ TJ 210ครั้งแรกมาเซตเป็นระบบระเบียบเพื่อเตรียมที่จะจัดกิจกรรมลีกในปีหน้าเพราะฉะนั้น G4 ต้องการเวลาว่างแล้วก็ทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ทั้งเอกสารทั้งประสานงานจะเห็นได้ว่า G4 จะมีการวิ่งไปประสานงานตามจังหวัดต่างๆนะทั้งที่เงินทุนก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มีคือตกงานนะฮะและที่สำคัญข้อมูลที่อยากจะให้สมาชิกได้ทราบด้วยนะฮะว่าตอนนี้ในการทํา G4 ฟุตบอลหรือช่อง YouTube G4 Sport G4 ไม่ได้ทําเพราะมีเงินทุนสูงนะ G4 ทําเพราะว่าใช้เงินส่วนตัวแล้วก็เงินเก็บบางส่วนทํามันขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีผู้สนับสนุนและปลายปีนี้ก็ถือว่าสุดๆของ G4 แล้วนะฮะและปีหน้าไม่รู้ว่าบ้านจะถูกยึดหรือเปล่าแต่ตอนนี้มอเตอร์ไซค์G4 ได้คืนไฟนั้นไปแล้วนะครับผมก็สาเหตุที่ G4 ไม่ได้ไปงานที่สระบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นเพราะว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะฮะเราได้คืนไฟนั้นไปแล้วและก็ยังโชคดีที่อาจารย์บุญถมนะฮะได้อนุเคราะห์จักรยานเสือหมอบมาให้ G4 ได้ใช้เดินทาง1ตัวนะฮะวันนี้ G4 ถือว่าเปิดหน้าตักเลยนะฮะว่าในการดำเนินงานในปีหน้าG4 มีเท่านี้นั่นคือช่อง YouTube 1ช่องมีหนี้สินที่เยอะแยะมากมายและก็มีเป้าหมายและมีโครงสร้างของกิจกรรม G4 ฟุตบอลที่จะผลักดันให้เป็นฟุตบอลอาชีพเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกท่านเทหมดหน้าตักครับที่เหลือคืออยู่ที่สมาชิกครับว่าหลังจากนี้ปีหน้า G4 ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวคนเดียวได้เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกทุกทีม
นะฮะทุกท่านถ้าใครอยากจะมาช่วยสร้างลีกอาชีพร่วมกันสร้างประวัติให้กับGFOX ฟุตบอลร่วมกันก็ขอเรียนเชิญช่วยกันสนับสนุน GFOX และเป้าหมายของ GFOX นะฮะไม่ได้ทำเพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสร้างเงินกำไรให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ GFOX กำลังจะสร้างระบบเพื่อให้กับเยาวชนที่กำลังจะเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลได้มีกิจกรรมการแข่งขันดีๆลีกดีๆไว้รองรับให้พวกเขาได้ประลองฝีมือแล้วก็อาจจะใช้เป็น อาชีพหาเงินเลี้ยงชีพได้ในอนาคตแต่ณตอนนี้ต้องช่วยกันสร้างระบบก่อนเพราะฉะนั้นGFOXจึงพุ่งเป้ามายังสวทุกท่านแล้วก็สมาชิกทุกๆท่านที่มีความพร้อมอยู่แล้วทุกท่านมีศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดกันอยู่แล้วสามารถเดินทางได้มีค่าที่พักมีเงินค่าสมัครค่าร่วมรางวัลมีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นในการร่วมกิจกรรมต่างๆGFOXได้เห็นแล้วว่าสมาชิกสามารถไปร่วมกันได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้ามาร่วมกับGFOXอีกสักหนึ่งรายการค่าสมัครก็ไม่ได้แตกต่างกับการไปกระชับมิตรหรือว่าไปร่วมกับการแข่งขันThailand Open นะฮะแต่สิ่งที่สมาชิกจะได้ให้กับเยาวชนได้มากกว่านั้นนั่นก็คือเรามาช่วยกันสร้างระบบได้ด้วยนะฮะนอกจากได้เล่นได้รางวัลนะยังได้ระบบที่เป็นระบบระยะยาวในโครงการ GFOX Football อีกด้วยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนชักชวนแล้วก็ใครที่เชื่อมั่นในความคิดของ GFOX แบบนี้และคิดว่ามันเป็นไปได้อยากจะให้มาช่วยกันเพราะว่าปีหน้า GFOX ลุยเต็มที่ครับและตอนนี้ GFOX ก็กำลังจะมีการทยอยของไปเก็บไว้ที่บ้านพะเยาเพราะว่า GFOX จะกลับไปช่วยพัฒนาเกมกีฬาฟุตบอลที่บ้านจังหวัดพะเยาและก็จะสร้างลีกฟุตบอลที่ภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาและก็ขอเชิญชวนสมาชิกที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ลำปางนะฮะลำพูนที่อยู่สายภาคเหนือก็ถ้ายังไงอย่าลืมมาสนับสนุน GFOX กันด้วยนะครับผมและถ้ามีโอกาส GFOX จะได้ไปแวะเวียนดูทักทายสมาชิกในแต่ละชมรมในแต่ละจังหวัดด้วยช่องทาง GFOX Sportมีไว้สำหรับสมาชิกทุกท่านได้แสดงความสามารถก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับGFOXอีกคลิปนี้สวัสดีครับ